ัดหญ้ากันแย่ yeah. เขียวขึ้นมาอีกแล้วหมดเนี่ยนะสามวันเสร็จไปกลับบ้านถังหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่าเอาเรื่องเอาเรื่องพรุ่งนี้เย็นเย็นนะเอาน้ำเข้าบ่อเลยเอาให้ท่วมยายเดี๋ยวมันยืดเดี๋ยวมันยืดกลับบ้านก่อนครับมืดละยุงมาละผมได้มาดูปะฮัลโหลหายแล้วลุยน้ำแล้วไปไหนแล้วของสวยกูนี่ไงตอนนี้ก็วันที่4นะฮะ4เมษายนจริงๆเปิดน้ำเข้าบ่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะวันนี้เปิดมา2วันกับอีก1คืนน้ำก็เพิ่งได้เท่านี้ฮะประมาณทั้งแม่แข้งยังได้เลี้ยงปลาดูนะครับครั้งแรกไม่ลองก็ไม่รู้ปัญหาถ้าไม่ลองเลี้ยงก็ไม่เป็นกับทีเป็นท่อต่อท่อไปทางด้านนี้ย่างแห้งเลยเดี๋ยวผมจะดึงลงบ่อหมดเลยให้มันไปเล่าให้มันไปหมักอยู่ริมบ่อให้มันเป็นแพงต้นเป็นอาหารปลากินพืชครั้งแรกคงต้องเรียนรู้พื้นฐานกันก่อนนะฮะว่าต้องทำไงบ้างต้องเริ่มยังไงจบยังไงครั้งต่อไปก็คงถึงจะเริ่มปรับเปลี่ยนว่าตรงไหนมันสามารถทำให้มันเป็นสมาร์ทได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นคันกลางนะฮะมือใหญ่ได้กินอันนี้ได้กินอันนี้ขอมือก่อนเอากำลังเล็บมาก่อนตอนเนี้ยกระโดดใหญ่เลยเว้ยว่ายสวนน้ำกันใหญ่เห็นลูกไรเกิดนะแดงๆถ้ามองเข้าไปใกล้ก็จะเห็นลูกไรตัวแดงๆหลังสงกรานต์ก็จะปล่อยปลานิลนะตอนนี้เพิ่งปล่อยปลายี่สกไป 1,500 ตัวกินหญ้ากินลูกไรให้มันนินค่อยตามลงไปทีหลังเลือดน้ำโดยรวมก็สภาพดีนะมีลม
มีฝนแต่ว่ามีแดดมาเมื่อกลางวันนี้ครับช่วยได้เยอะเลยน้ำก็ดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาจากสงกรานต์อีกทีก็เดี๋ยวมาปล่อยปลากันมานินแล้วก็เดี๋ยวครั้งแรกก็จะขยันมาดูหน่อยเพราะว่ายังไม่รู้อะไรมากเดี๋ยวถ้าเลี้ยงครั้งที่2ครั้งที่3ก็น่าจะรู้อะไรมากขึ้นคงไม่ต้องมาดูบ่อยๆน่าจะเริ่มรู้หลักแล้วเลี้ยงไม่รู้ปัญหาการดีๆนะแล้วก็โอเคครับแค่นี้ไว้เจอกัน